สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่บ่ายนี้มีคำตอบนะครับวันนี้เราเห็นข่าวที่ปรากฏบนสื่อโซเชียลมีเดียก็ดีนะครับบนสื่อสิ่งพิมพ์ก็ดีทั้งในประเทศต่างประเทศปัญหาเรื่องนึงคือเรื่องของภัยคุกคามหรือการล่วงละเมิดทางเพศรวมถึงปัญหาของเด็กเยาวชนเป็นเหยื่อเป็นผู้ถูกกระทำและตัวเองก็ไม่รู้ตัวเราคุยกับนักวิชาการด้านสังคมหลายท่านก็บอกว่าเด็กเรียนหลายคนเนี่ยน่าเป็นห่วงเพราะว่าตัวเองไม่ทันโลกเวลาเจอภัยคุกคามเข้ามารับมือไม่เป็นแล้วก็ท้องไม่พร้อมทั้งที่ไม่ใช่เด็กเกเรอะไรเลยเป็นเด็กเรียนแต่รับมือกับเรื่องพวกนี้ไม่เป็นวันนี้คุยเรื่องนี้เพราะว่าปัญหาเรื่องของเพศเนี่ยนะครับเกิดขึ้นทุกระดับเลยไม่ใช่แค่เด็กเยาวชนนะฮะคนทำงานยังโดนเลยนะครับคนมีอายุยังโดนเลยเราจะรับมือกับมันยังไงเนื่องจากปัจจุบันมีโซเชียลมีเดียที่รุกหนักเข้ามาหลายมิติทั้งเรื่องของ LINE Facebook YouTubeและอีกหลายแอปพลิเคชันที่มันสามารถกันเด้งขึ้นมาบนหน้าจอเราได้และถ้าเราเจอแบบนี้เข้าไปลูกเราเจอแบบนี้เข้าไปเราจะทำยังไงกับมันนะครับวันนี้เราเชิญ2ท่านมาเล่าให้ฟังครับว่าเขามีกระบวนการกลไกรวมถึงวิธีการในการเปลี่ยนแนวคิดหรือเพิ่มข้อมูลให้กับผู้ใหญ่ต่อมุมมองของเด็กเรื่องเพศอย่างไรเพราะสมัยก่อนเนี่ยเรื่องเพศกลายเป็นประเด็นที่ผู้ใหญ่ไม่กล้าพูดพอจะพูดผู้ใหญ่บอกว่าเป็นเรื่องน่าเกลียดอย่ามาพูดบนโต๊ะกินข้าวอย่ามาพูดเรื่องพวกนี้พ่อแม่ไม่รับฟังเลยกลายเป็นปัญหาเด็กไม่รู้ปรึกษาใครนะครับสองท่านจะเล่าให้ฟังว่ากระบวนการในการแก้ปัญหานี้ทำอย่างไรรวมถึงกลไกถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้ปกครองแล้วเกรงว่าลูกเราเนี่ยจะเดินผิดทิศผิดทางจะป้องกันมันอย่างไรนะครับเขามีโปรแกรมอยู่นะครับท่านแรกเขาผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศจากสสส.นะครับคุณจิตติมาพานุเตชะครับท่านที่สองครับผู้อำนวยการกลุ่มแบ่งฝันปันใจนะฮะคุณปรียากมลน้อยก่อนครับสวัสดีครับทั้งสองท่านนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาฝากคำถามกันได้วันนี้นะคะทีมงานของเราขออนุญาตรับฝากคำถามอย่างเดียวนะคะ022488254-9แล้วเขาจะแนะนำต่อว่าท่านผู้ชมจะติดต่อหรือว่าจะมาเข้าคอร์สอบรมได้ที่ไหนอย่างไรนะคะ4ท่านนี้จะขออนุญาตให้ท่านผู้ชมฝากคำถามไว้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ชมที่สนใจหนังสือแล้วก็เอกสารชุดนี้นะคะก็เป็นเรื่องของโอกาสทองเนี่ยนะคะที่เราจะคุยเรื่องเพศกับลูกเนี่ยควรจะเริ่มต้นกันอย่างไรนะคะโอกาสทองของในการคุยเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะหนังสือเล่มนี้นะคะจะมีหลากหลายเรื่องราวนะคะเรื่องว่าก่อนที่จะคุยกับลูกเรื่องเพศเนี่ยจะต้องมีการเตรียมมีการวางแผนอย่างไรนะคะเปิดใจกว้างพร้อมกับมุมมองต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเขาจะบอกว่าก่อนที่เราจะมาดูรู้เรื่องต่างๆเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะมีแบบสอบถามนะคะว่าคุณพร้อมแค่ไหนในการที่จะคุยกับลูกเรื่องเพศนะคะจะอยู่หน้านี้แบบสอบถามของเขาก็จะมีช้อยส์ให้เราเหมือนเราเล่นแบบสอบถามในนิตยสารนะคะถ้าคุณผู้หญิงจะเล่นกันบ่อยๆถ่ายโน่นถ่ายนี่แล้วเขาจะมาวิเคราะห์อย่างเช่นคำถามนี้นะคะคุณวิสารบอกว่าคุณคิดอย่างไรถ้าโรงเรียนของลูกเนี่ยจะมีตู้ขายถุงยางอัตโนมัติมาติดตั้งไว้เนี่ยเขาบอกข้อกอนี่มันคือการสนับสนุนให้เด็กมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมข้อขอก็คือดีเลยเพราะว่าเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจะได้มีอุปกรณ์ในการป้องกันง่ายขึ้นข้อขอฉันจะพาลูกหลานของฉันเนี่ยออกจากโรงเรียนเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างคำถามเบื้องต้นซึ่งเรื่องนี้เคยเป็นประเด็นอยู่นะคะเรื่องตู้ขายถุงยางอัตโนมัตินะตอนนี้จะไปติดตั้งที่มหาวิทยาลัยมั้งนะคะแล้วก็เป็นยังไงไม่ได้ตามต่อว่าเรื่องเป็นอย่างไรนี่คือตัวอย่างแบบสอบถามชุดนี้ถ้าท่านผู้ชมสนใจอยากจะได้เอกสารชุดนี้โทรศัพท์มาสอบถามในรายการก็ได้022488254-9เดี๋ยวเขาจะติดต่อว่าจัดส่งให้ท่านผู้ชมอย่างไรนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะขออนุญาตถามจากทางตัวแทนจากสสส.ก่อนสถานการณ์ในขณะนี้ประเทศไทยเราก็ยังเป็นเรื่องของศาสนาพุทธนะคะเรื่องพุทธศาสนาเรื่องของค่านิยมเรื่องของแนวคิดขนบธรรมเนียมประเพณีรักนวลสงวนตัวการที่สสส.ลุกขึ้นมาทำประเด็นเรื่องนี้มันจะไปลบล้างการที่เขาเคยบอกว่ารักนวลสงวนตัวไหมคะหรือเป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมเข้าไปแล้วถ้าเราไม่เริ่มต้นตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยคะมองว่าสิ่งซึ่งทางสสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจะกับหลายหน่วยงานเนี่ยการที่เราลุกขึ้นมาทำ
ประเด็นปัญหาเรื่องเพศนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจะทำอย่างไรที่จะทำให้เด็กและเยาวชนไทยมีสุขภาวะทางเพศเนี่ยมันเป็นการทำงานเพื่อตอบโจทย์ปัญหาทางสุขภาพเนี่ยหลายประการอย่างเช่นในสถานการณ์ 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าเมืองไทยเองเนี่ยมีสถิติที่เรียกว่าแม่วัยรุ่นหรือว่าเราอาจจะเคยได้ยินนะคะคำว่าคุณแม่วัยใสเนี่ยนะคะสถิติเนี่ยอยู่ในอันดับที่ต้องเรียกว่าในเด็กคนที่ผู้หญิงอายุต่ำกว่า19ปีลงมาเนี่ยนะคะจำนวน 1,000 คนเนี่ยมีเป็นแม่วัยรุ่นประมาณ50คนในช่วงประมาณ50ต่อ1,000เหรอใช่ค่ะ50ต่อ1,000แต่ละปีคือโดยอัตราประมาณนะคะ59ปีลงมาคำนวณก็ชั้นอะไรอ่ะคุณปี2ใช่ไหมมหาลัยปี2ใช่มั้ยประมาณนี้นะปี2ไล่มาจนมัธยมปลายม3ม1ม2อะไรเป็นต้นเผื่อมีมต้นมั้ยคะก็มีต่ำสุดที่จากตัวเลขที่พบเนี่ยก็อยู่ในอายุประมาณ10กว่าทีนี้ตัวเลขเหล่านี้บอกอะไรกับเรามันคงจะไม่ใช่เวลาที่เราจะมาตกอกตกใจแล้วบอกว่าพฤติกรรมของเด็กเราเนี่ยแย่แล้วแต่สิ่งซึ่งสังคมควรจะมองแล้วคอนเซิร์นก็คือว่าต่อไปนี้เนี่ยเราเนี่ยจะดูแลกลุ่มประชากรในเรียกว่าคุณภาพของมนุษย์คุณภาพของคนเนี่ยต่อไปได้อย่างไรเพราะว่าคนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเมื่อโตขึ้นไปเขาต้องการโอกาสในการศึกษาในการที่จะมีอาชีพที่ดีเราพบว่าแม่วัยรุ่นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มเด็กด้อยโอกาสทำไมถึงด้อยโอกาสไม่ใช่เพราะตัวเขาเองไม่ดีแต่เพราะว่าสังคมเนี่ยเมื่อเขาเกิดอยู่ในภาวะตั้งครรภ์สิ่งที่เกิดขึ้นทันทีผลกระทบก็คือการออกจากโรงเรียนใช่ไหมคะสถานศึกษาไม่เปิดโอกาสทางการศึกษาเมื่อออกจากโรงเรียนการศึกษาก็น้อยลงโอกาสในอาชีพการงานก็น้อยลงนั้นการเลี้ยงดูบุตรต่อไปในอนาคตจะเป็นยังไงมันสะท้อนให้เห็นว่าเรามีกลุ่มเด็กด้อยโอกาสซึ่งเป็นแม่วัยรุ่นกับเด็กประชากรที่เกิดมาใหม่ก็ไม่ได้รับการเลี้ยงดูเพื่อให้เติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพงั้นสิ่งที่คอนเซิร์นสำคัญของเราก็คือว่าเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้การดูแลเด็กในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นไปได้ดีขึ้นอันที่สองจะทำยังไงให้จำนวนแม่วัยรุ่นเนี่ยลดลงนะคะเพิ่มนี่เราดูย้อนหลัง5ปี10ปีนี้เพิ่มเท่าไหร่ใน5ปีท้องไม่พร้อมคุณแม่วัยใสเนี่ยเพิ่มเท่าไหร่ค่ะใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องเรียกว่าเพิ่มขึ้นแต่ปี2ปีหลังเนี่ยเริ่มลดลงเนื่องจากว่ามีกระบวนการทำงานจากหลายหน่วยงานหลายภาคีซึ่งเมื่อไม่นานนี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็ได้ออกกฎหมายฉบับนึงเรียกว่าพรบป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่นเพราะว่าสาระสำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะคะก็คือข้อแรกก็คือว่าอันเนี้ยมันเป็นปัญหาระดับชาติระดับประเทศซึ่งเป็นให้ความสำคัญอันที่สองเนี่ยปัญหาเรื่องแม่วัยรุ่นเนี่ยนะคะปัญหาเรื่องท้องวัยรุ่นเนี่ยไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยหน่วยงานกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งแต่ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งฝั่งสาธารณสุขฝั่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาในเรื่องเพศศึกษาดังนั้นพรบฉบับนี้เนี่ยจึงออกมาเพื่อทำให้เกิดการทำงานเชิงบูรณาการและสาระสำคัญอีกอันนึงซึ่งจะสอดคล้องกับงานของเราว่าทำไมสสจำเป็นที่จะต้องเปิดประเด็นทางสังคมว่านี่คือโอกาสทองที่ต้องคุยกับลูกเรื่องเพศก็เพราะว่าสาระสำคัญจะอยู่ในมาตรา5ว่าวัยรุ่นและเยาวชนควรมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องเพศเพื่อที่จะทำให้เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องเพศของเขาได้ถูกต้องมีสิทธิ์เนี่ยก็คือเขานับตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ๋อในคำว่ามีสิทธิ์อันนี้หมายถึงว่าสังคมไทยเนี่ยควรที่จะเปิดโอกาสและสร้างกระบวนการเรียนรู้และเตรียมพร้อมให้เด็กตั้งแต่เล็กจนโตค่ะทั้งในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาและควรจะอยู่ในครอบครัวด้วยมีกลไกหลายมิติทีนี้เราย้อนกลับมานิดนึงเราศึกษาเรื่องพวกนี้มาเนี่ยอะไรเป็นรากปัญหาของเด็กเยาวชนที่เราเจอคุณแม่วัยใสท้องไม่พร้อมหรือบางคนก็น้องต้องไปทำแท้งเป็นต้นเนี่ยนะครับไปแอบหรือจะทำอย่างถูกต้องก็ตามเนี่ยรากของปัญหาคือสังคมเราเริ่มเป็นครอบครัวเดียวเมื่อก่อนครอบครัวใหญ่ต่อไปนี้ฉันอยู่ต่างหากเดี๋ยวนี้มันแข่งกันเรียนลูกอยู่ต่างจังหวัดงั้นมาเช่าหอพักอยู่กรุงเทพแม่อยู่ต่างจังหวัดไม่เจอหน้ากันหรือเป็นเพราะว่าทัศนคติผู้ปกครองมองว่าเรื่องเพศเดี๋ยวเด็กมันไปรู้เองตอนโตไม่ต้องไปบอกมันหรอกบอกไปเรื่องน่าอายเป็นเรื่องที่มันไม่เหมาะสมวัยเราเลยไม่เคยพูดกันเลยจะไปบอกทำไมเด็กรากมันคืออะไรอะไรคือปัญหาคิดว่าเป็นทั้งสองส่วนผสมกันนะคะแต่คิดว่าเหตุผลหลักเนี่ยก็คือเรื่องวิธีคิดและมุมมองเรื่องเพศของสังคมไทยจะพูดว่าสังคมไทยก็ไม่ถูกเนาะความจริงแล้วก็เป็นเรื่อง
ร่วมกันทั่วโลกนานาชาตินะคะข้อแรกก็คือเรายังคิดว่าเรื่องเพศเนี่ยมันเท่ากับเพศสัมพันธ์เท่านั้นเวลาเราพูดเรื่องเพศเนี่ยเรามักจะคิดว่าเท่ากับเพศสัมพันธ์ดังนั้นถ้าเราจะสอนเด็กเตรียมตัวเด็กให้มีความรู้เรื่องเพศปุ๊บเนี่ยมันจะเท่ากับสอนเราไปโยงตรงนั้นสอนให้เด็กมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าไปโยงเรื่องเอาเองว่าเพศว่างั้นเถอะใช่ไหมความจริงเรื่องเพศกว้างกว่านั้นใช่ค่ะมันคือการเตรียมพร้อมให้เด็กได้รู้จักคิดวิเคราะห์ตัดสินใจนะคะอันนั้นข้อแรกนะคะอันที่สองเนี่ยพออันที่สองเราคิดว่าเรื่องเพศเนี่ยนะเป็นเรื่องซึ่งถึงเวลาก็รู้เองไม่จำเป็นที่ต้องเตรียมตัวหรือเตรียมพร้อมเกินครึ่งคิดอย่างนี้ใช่ค่ะก็มองว่าโอ้ยเด็กไปพูดเลยค่ะทีแล้วทำไงพ่อแม่บอกเอาแล้วจะให้ฉันพูดตอนอายุเท่าไหร่ล่ะเดี๋ยวเด็กลูกมันโตเดี๋ยวมันมัวแต่ไปคิดเรื่องนี้ไม่เรียนหนังสือทำไงล่ะใช่เพราะเรากลัวไงคะว่าเรื่องเพศเท่ากับเพศสัมพันธ์แล้วข้อที่3เนี่ยเรามองว่ามันเป็นเรื่องสกปรกเรื่องอับอายแล้วก็ไม่ควรมาพูดทีนี้พอเราอยู่ในสังคมซึ่งมีความเชื่อแบบนี้ซึ่งตัวเราเองก็รับมาเนาะพ่อแม่หลายคนก็อึดอัดว่าเราจะคุยกับลูกแบบไหนมีทั้งความห่วงกังวลแต่ในขณะเดียวกันในความเป็นจริงเนี่ยเรื่องเพศเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วมันต้องเรียนรู้แล้วก็เรียนรู้เพื่อให้เราสามารถที่จะมีทักษะชีวิตเนี่ยได้อย่างเข้มแข็งซึ่งประกอบกับที่บอกก็คือว่าเราอยู่ในสังคมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นลักษณะปัจจัยแวดล้อมเนี่ยมีทั้งทำให้เราอยู่อย่างโดดเดี่ยวกันมากขึ้นเนาะครอบครัวแยกมาเรียนการใช้ชีวิตห่างไกลกันอันที่สองมีสื่อที่เข้าถึงเยอะมากนั้นมันสื่อโซเชียลมีเดียนี่แรงมันจำเป็นมากๆที่เด็กและเยาวชนสมัยนี้ต้องการทักษะและเครื่องมือที่จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยแล้ววันนี้กำลังจะสื่อสารบอกว่าความคิดเดิมที่มองว่ายังไม่ถึงเวลาไว้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวต้องปรับกันใหม่ว่าตำแหน่งไหนเหมาะสมใช่ไหมฮะคือเรื่องของความอายเนี่ยเดี๋ยวต้องปรับทัศนคติกันใหม่คือจริงๆแล้วอย่างเราเคยสัมภาษณ์กระทรวงศึกษาธิการเขาเตรียมความพร้อมตั้งแต่เด็กอย่างขยายความนิดนึงแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะว่าเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องของเพศสัมพันธ์อย่างเดียวเพราะเขาบอกว่าตั้งแต่อนุบาลกับป.1เขาจะเขียนแล้วว่าเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงวิธีการปฏิบัติตนผู้ชายควรได้ให้เกียรติผู้หญิงอันนี้คือสิ่งที่เขาวางรากฐานนี่ก็เป็นเรื่องเพศเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องที่เขาวางรากฐานมาแล้วกระทรวงศึกษาธิการทำแล้วด้วยนะคะในส่วนของคุณปริยากมลได้ลงพื้นที่ต้องขออนุญาตเรียนถามว่าจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเขาเปิดใจกว้างคุยเรื่องนี้กับลูกมากกว่าในท้องถิ่นชนบทไหมคะหรือเหมือนกันในประเทศไทยเนี่ยไม่ต่างกันนะไม่ต่างกันไม่ต่างกันค่ะตอนแรกเราก็คิดแบบนี้เหมือนกันคนในเมืองจะทันสมัยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็น่าจะมีช่องทางในการพูดคุยหรือว่าสื่อสารหรือข้อมูลเรื่องนี้กับลูกได้มากแต่ว่าพอเราได้เจอกลุ่มคุณพ่อคุณแม่นะคะในกรุงเทพเนี่ยค่ะคือเราเคยทำอบรมหลักสูตรเรื่องคุยกับลูกเรื่องเพศอย่างเงี้ยแล้วก็พบว่าโอ้ความกังวลทั้งความกังวลใจหรือเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าการสื่อสารเรื่องเพศกับลูกเนี่ยไม่ต่างจากคนต่างจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดแต่ว่ามันเป็นสถานการณ์ร่วมในเรื่องของการสื่อสารเรื่องเพศกับลูกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีข้อจำกัดบางอย่างมีเงื่อนไขปัจจัยบางอย่างที่ทำให้ไม่สามารถสื่อสารได้ตรงๆเนี่ยค่ะเห็นในหนังสือเล่มนี้จะเขียนว่ามีอยู่3เวลา3เรื่องเขาเรียกว่าเป็น3โอกาสทองถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นปุ๊บให้เรารีบคว้าเลยคุณพ่อคุณแม่นะผู้ปกครองถ้ารีบคว้าโอกาสทองเหล่านี้3อันเนี่ยแล้วก็คุยกับลูกเลยอยากมีอะไรบ้างคะ3โอกาสทองที่ว่านี่เผื่อท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่เป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็สามารถที่จะคว้าโอกาสทองนี้ได้เหมือนกันมีอะไรบ้างคะ3โอกาสทองที่ว่าโอกาสทองนะคะตั้งแต่ลูกวัยเล็กเลยนะคะคือถ้าลูกเริ่มถามนะคะถามอันนั้นคืออะไรคะอันนี้คืออะไรคะในวัยเขาเริ่มถามอวัยวะในร่างกายก็ให้รีบคุยได้เลยนะคะเมื่อเขาสนใจอยากรู้หรือแม้กระทั่งเขาก็เถิบวัยขึ้นมาค่ะไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามถ้าเขาเป็นคนเปิดฉากเอาง่ายๆเปิดฉากพ่อคะแม่คะปู่คะย่าคะอันนี้คืออะไรคะอันนี้หมายถึงอะไรคะคว้าไว้ก่อนเลยค่ะโอกาสนี้ทีนี้คุยได้ปัญหาหนึ่งก็คือว่าวิธีคุยอย่างเขายกตัวอย่างบางคนคุณมีหลานใช่ไหมผมมีลูกหลายคนมีลูกเล็กๆเนี่ยเด็กบางคนก็ถามแม่พ่อกับแม่แต่งงานกันแล้วหนูออกมาได้ไงพอเวลาเราคุยกับพ่อแม่หลายท่านพ่อแม่ก็ตอบมันไงดีอะสมัยก่อนเขาจะบอกอะไรนะจะบอกเรื่องที่แบบว่าผิดความจริงไปก็นั่งซ่วมอะลูกก็ไหลออกมาเขาจะบอกอย่างนั้น ค
คือมันจะตอบยังไงวิธีคุยมันจะตอบอันนี้คือสิ่งที่เขาจะคุยกันว่าจะต้องอบรมอะไรแต่เดี๋ยวขอสามโอกาสทองกันได้ไหมคะว่าสามโอกาสทองนี้อะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวช่วงสองจะมาบอกว่าเอ้ยแล้วเราจะมีวิธีคุยยังไงนะคะเพราะว่ามันเยอะมากเลยโอกาสทองแรกที่บอกไปแล้วลูกถามปุ๊บเปิดคว้าเลยเปิดฉากคว้าโอกาสไปเลยคุยก่อนนะคะโอกาสที่สองเอ้ยเขาไม่ถามด้วยแต่เราเห็นโอกาสเช่นโอ้โหดูหนังดูทีวีด้วยกันมันมีฉากที่แบบจูบเลิฟซีนอะไรแบบเนี้ยนี่คว้าไม่ได้เหมือนกันหรือเราอ่านหนังสือพิมพ์นิตยสารเจอข่าวที่เกี่ยวข้องใช่ไหมคะอะไรแบบเนี้ยชวนคุยได้หมดเลยค่ะทุกประเด็นอันนี้เขาเรียกว่าเฮ้ยมันมีสถานการณ์เกิดขึ้นคว้าอันนี้ครบ3ยังคะยังอันนี้2อ่ะ2อ่ะที่3อีกอันนึงค่ะถ้าสมมติว่าเฮ้ยลูกก็ไม่ถามสถานการณ์ก็ไม่มีอะไรให้เราคว้าไว้ได้อีกเลยใช่แต่มันไม่คุยไม่ได้แล้วเรื่องนี้เช่นลูกถึงลูกสาวถึงวัยมีประจำเดือนใช่ไหมคะยกตัวอย่างลูกสาวถึงวัยมีประจำเดือนแต่ว่าไม่เคยคุยเรื่องนี้กันเลยแต่ว่าวัยประจำเดือนเนี่ยถ้ามันเกิดมีการมีเพศสัมพันธ์มีอสุจิมีผสมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเกิดอะไรต่อมาอันดับที่สองคะตั้งท้องตั้งท้องเนี่ยถ้าเกิดวันนี้เรายังไม่มั่นใจว่าลูกของเรารู้ข้อมูลเหล่านี้อย่างถูกต้องแล้ววิธีป้องกันอย่างถูกต้องอันนี้จำเป็นนอกจากตั้งท้องจะมีเพื่อนโรคทางด้านเพศสัมพันธ์มาอีกด้วยอันนี้คือบางทีปล่อยเวลาเดี๋ยวเขาพูดไม่ได้เพราะว่าเขาบอกผมถามนิดนึงนะผมก็ได้ยินพ่อแม่พูดกันหลายครั้งนะบอกเด็กสมัยนี้เนี่ยมีรอบเดือนเร็วขึ้นจริงไหมผู้หญิงผมได้ยินพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกไวๆเนี่ยเขาจะมาบอกกันตลอดเลยอันนี้จริงไหมค่ะก็ตัวสถิติก็สถิติมันบอกว่าไงก็ผู้ปกครองหลายๆท่านที่เข้ามาร่วมอบรมนะคะก็แลกเปลี่ยนก็มีอายุเร็วขึ้นจริงๆก็คืออายุน้อยลงนะเมื่อก่อนม.1 หรือกลายเป็นป.6ก็มีแล้วป.5ก็มีแล้วเนี่ยประถมฉะนั้นถ้าเรามองว่าเฮ้ยลูกประถมอยู่มันเร็วไปยังไม่ต้องพูดเราอาจจะคิดช้าไปเรามีความทรงจำช่วงอายุเราอยู่ไงว่าเรามีประจำเดือนตอนที่เราอยู่อายุมากมัธยมอะไรอย่างเงี้ยนะงั้นเราต้องปรับตัวเหมือนกันพ่อแม่ต้องปรับตัวเอาล่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมาคุยว่าแล้วคุณจะไปเรียนรู้วิธีการพูดได้อย่างไรหลังจากที่มี3โอกาสทองนี้แล้วคุณวิสารเขากังวลเขามีลูกสาวค่ะแล้วก็มีลูกชายเขาก็เลยรีบจะฉกฉวยเลยว่าเออฉันเจออย่างนี้ฉันจะตอบอย่างไรท่านผู้ชมเหมือนกันนะคะรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวจะมีคำตอบนะคะค่ะท่านผู้ชมคะหนังสือเล่มนี้นะคะคู่มือโอกาสทองคุยกับลูกเรื่องเพศนะคะเดี๋ยวเราจะมาขยายความกันต่อเขาบอกว่าเมื่อสักครู่อธิบายไปแล้ว3โอกาสทองคือช่วงเวลาไหนบ้างแต่หลังจากที่เรามีโอกาสทองแล้วเราพูดผิดๆถูกๆมันยิ่งจะทำให้ปัญหานั้นยิ่งมีปัญหามากขึ้นใช่ไหมคะเพราะนั้นเวลาเราจะคุยกับลูกยังย้อนกลับคำถามคุณวิสารที่เขาค้างคาใจเมื่อสักครู่แล้วดิฉันตัดบทไปก็คือหนูเกิดมาได้ยังไงเนี่ยเอาง่ายๆจะตอบยังไงดีคะคำแนะนำค่ะต้องถามก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยเด็กเขาอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะว่าผมยกตัวอย่างเลยนะป.5 ป.5 ถามเนี่ยทำไงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ช่วงอายุของเด็กใช่ไหมคะเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยเขาอยู่ช่วงไหนถ้าเป็นป.5 เนี่ยเขาต้องการอะไรที่เป็นจริงหน่อยใช่ไหมคะอธิบายเป็นจริงหน่อยอ๋อพ่อกับแม่ก็รักกันใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ต้องลงดีเทลใช่ไหมไม่ต้องไปลงกันแล้วก็มีหนูขึ้นมาแค่นี้พออันนั้นปฐมวัยแล้วค่ะปฐมค่ะอันนั้นปฐมวัยปฐมวัยค่ะไม่ซับซ้อนลึกมากกว่านี้ก็ใช่ค่ะตายแล้วเขาขยับมาสู่ที่ว่าเขาต้องการความเป็นจริงขึ้นมาแล้วเขาหลุดจากวัยแฟนตาซีใส่ความจริงให้เขาไปอีกนิดนึงความจริงเนี่ยมันต้องใส่ที่อายุเท่าไหร่ขึ้นไปตามข้อมูลที่เราทำงานกันมาเนี่ยตามการเรียนรู้ของลูกค่ะเด็กแต่ละคนการเรียนรู้ต่างกันแต่ว่าถ้าช่วงวัยสังเกตลูกเราใช่ค่ะช่วงวัยนั้นเนี่ยปกติเนี่ยเขาต้องการอะไรที่เป็นความจริงเช่นพูดถึงเรื่องของใครผู้หญิงมีรังไข่ผู้หญิงมีผู้ชายมีอสุจิใช่เกิดการผสมกันก็จะเกิดการตั้งครรภ์ได้แค่นี้แต่ไม่ต้องแบบว่ารังไข่ทำงานอย่างไรยังไม่ถึงลึกขนาดนั้นก็ตามสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะฉะนั้นก็คือให้ความเป็นจริงกับเด็กในระดับที่พอดีในระดับการเรียนรู้เหมาะสมกับอายุและการเรียนรู้ของเขาใช่ประเด็นก็คือว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ก็บอกแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่ามันอยู่ตรงเนี้ยแล้วบอกเนี้ยพอดีระดับไอ้หนูมันเนี้ยก็คนที่อยู่ใกล้ชิดเด็กจะรู้อะค่ะคือไม่ว่าใครก็ตามถ้าเราอยู่ใกล้ชิดเด็กเราจะรู้ว่าลูกของเราหลานของเราเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าคลังข้อมูลเขามีอยู่ประมาณไหน
ถ้าเราอยู่กับเขาเราจะรู้ค่ะว่าชีวิตประจำวันเขาสนใจเรื่องนี้แค่นี้เขามีข้อมูลเรื่องนั้นแค่นั้นฉะนั้นข้อมูลเนี้ยบางคนอาจจะพูดกับเด็กป.5แล้วเก็ตแต่บางคนอาจจะต้องรอป.6ดูตามการเรียนรู้ของเขานำตามเรียนรู้กับคลังข้อมูลที่เขามีอยู่เดิมแล้วอาจจะตั้งคำถามก็ได้นะคะตั้งคำถามว่าแล้วหนูคิดว่าเรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวหนูบอกว่าหนูได้ยินเพื่อนมาบอกอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็จะได้รู้ข้อมูลแล้วว่าลูกเอ้ยเคยไปได้ยินแบบนี้เราจะได้แก้ไขให้ถูกหรือว่าเราถึงขนาดต้องไปซื้อชาร์ตอวัยวะในร่างกายของมนุษย์ผู้หญิงและเพศชายแล้วก็จิ้มให้ลูกดูไหมคะตรงนั้นตรงนี้อะไรอธิบายแบบนั้นได้ไหมคะบางบ้านทำนะคะมีลูกสาวเหมือนกันค่ะลูกสาวนี่ก็คุยเรื่องนี้ตั้งแต่เล็กๆเหมือนกันปฐมวัยเหมือนกันค่ะแต่ว่าระดับการคุยเขาเรียกว่าลึกซึ้งต่างกันอายุเขาใช่ไหมใช่ค่ะผมกลับมาอีกนิดนึงผมโฟกัสที่ตัวผู้ใหญ่นะกับเรื่องทัศนคติเมื่อกี้ที่เราพูดคุยกันก็คือผู้ใหญ่บางคนยังมีคือเอาประสบการณ์ตัวเองเนี่ยไปครอบลูกในยุคปัจจุบันสมัยก่อนเราก็มองว่าจะเดินกันในมหาลัยยังไม่กล้าเกี่ยวก้อยเลยเพราะว่าสังคมมันไม่รับถูกไหมฮะเดี๋ยวนี้ฉันกอดกันมีปัญหาอะไรเหรอเรื่องส่วนตัวตัวพ่อแม่ทำไงดีกับลูกพอลูกเขาอยู่ยุคนี้แล้วเขาบอกอะไรแม่พ่อนี่มันคนละยุคแล้วนะแม่แม่จะเอาสมัยวัยแม่วัยพ่อมากันหนูมันคนละเรื่องแล้วตอบไงดีลูกมาแบบนี้คิดมองว่ามันเป็นพื้นฐานที่พ่อกับแม่เนี่ยที่จะปูพื้นฐานตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กว่าจะสื่อสารเรื่องนี้อย่างไรนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสังคมไทยเนี่ยไม่ใช่ไม่คุยเรื่องเพศนะคะเราสื่อสารแล้วเราพูดคุยเรื่องเพศเสมอแต่เราคุยบนฐานของความกลัวและสิ่งที่ห่วงกังวลเรื่องความอันตรายดังนั้นสิ่งที่พ่อแม่จะสื่อสารกับเด็กในเรื่องเพศก็คือการคูการห้ามคูนี่คือข่มคูคูเลยค่ะอย่างเช่นบอกว่าเธอไปมีแฟนใช่เธอโดนนั่นนี่นะถ้ารู้ว่ามีแฟนนะอะไรเงี้ยจะตีให้ตายเลยนี่ถือว่าคูใช่ไหมคะซึ่งวิธีนี้ไม่เวิร์กจากงานมันมีไซด์เอฟเฟคค่ะเพราะว่าเราพบว่าเด็กทุกวันนี้เนี่ยมีผลกระทบค่ะเราพบว่าเด็กทุกวันนี้เนี่ยสถิติการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กเนี่ยเยอะมากรวมทั้งเด็กวัยรุ่นซึ่งอยู่ในสถานการณ์อาจจะถูกข่มขืนลวนลามจากการแค่ต้องการที่จะไปเที่ยวดูหนังกับเพื่อนแต่ทีนี้ถูกพ่อแม่ขู่ไว้ห้ามไว้ดังนั้นเขารู้สึกว่าถ้ามีอันตรายอะไรที่เกิดขึ้นกับเรื่องเพศกับตัวเองเนี่ยมันคือความผิดของฉันนี่คือสิ่งซึ่งเป็นกำแพงขวางกั้นมากที่สุดที่ทำให้เด็กเนี่ยไม่กล้าคุยไม่กล้าสื่อสารฉะนั้นเครื่องมือขู่เนี่ยมันอาจจะมีผลลัพธ์ต่อเนื่องอย่างอื่นที่รุนแรงลงไปถูกต้องค่ะขู่อันนึงที่ไม่ควรทำสองก็คือบอกบิดเบือนข้อมูลที่ไม่เป็นจริงเหมือนเมื่อสักครู่เราคุยว่าหนูเกิดมาจากไหนนกกระสาคาบมาให้บ้างเก็บจากถังขยะบ้างมีคนสอนอย่างนี้เกิดจากกระบอกไม้ไผ่บ้างอันนี้ส่งผลมากนะคะส่งผลมากทำให้เด็กเนี่ยไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงพอไม่ได้รับเป็นข้อมูลที่ข้อเท็จจริงเนี่ยเรื่องเพศจะกลายเป็นเรื่องดำมืดในชีวิตเขาเขารู้สึกว่าไม่รู้เรื่องเราพบว่าเด็กหลายคนเนี่ยเอาแวนความตระหนักการระวังตัวเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยเขาไม่เข้าใจเรื่องสตรีละเขาไม่เข้าใจว่าผู้หญิงมีมดลูกมดลูกคืออะไรรังไข่คืออะไรผู้ชายมีอสุจิคืออะไรแล้วมันมีการปฏิสัมพันธ์ยังไงทำให้เกิดการท้องได้แบบเนี้ยเขาอาจจะได้เขาควรจะได้รับการปลูกฝังเรื่องนี้สำคัญที่สุดคือต้องทำให้เขารู้สึกสะดวกสบายใจในการคุยซึ่งบรรยากาศเหล่านี้เนี่ยมันควรสร้างเป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ในบ้านค่ะความจริงถ้าฟังอย่างนี้แสดงว่ามันต้องปรับที่ทัศนคติผู้ใหญ่คือไม่ใช่ปรับที่เด็กหรอหรือไงฮะปรับที่พ่อแม่กับคนผู้ปกครองก่อนค่ะถ้าเรามองเรื่องนี้ในมุมของการที่จะทำให้เด็กลูกหลานของเราที่เรารักและห่วงใยเนี่ยมีความเข้มแข็งมีความฉลาดรู้คำว่าเข้มแข็งและฉลาดรู้ในที่นี้ก็หมายความว่าเขารู้สึกปลอดภัยพอที่จะเรียนรู้เรื่องเพศข้อแรกนะคะข้อ2เข้าถึงข้อมูลที่เป็นจริงข้อ3ได้มีโอกาสฝึกทักษะที่จำเป็นแล้วถ้าเขามี3อันเนี่ยนะเชื่อมั่นนะคะว่าจะมีมือถืออินเทอร์เน็ตจะมีสถานการณ์หลายๆอย่างที่ต้องแก้ปัญหาเข้ามาเนี่ยเขาสามารถทำได้ทำไมทุกวันนี้เด็กผู้หญิงหลายคนถูกลวนลามบนรถเมย์นั่งตัวแข็งเลยนะคะแล้วก็กลัวมากขณะที่คนอยู่เต็มไปหมดเขาไม่กล้าขอความช่วยเหลืออาจจะเป็นเพราะเราโคเราปลูกฝังตั้งแต่เด็กว่าอย่าไปยุ่งนะเด็กแค่ถามว่าแ
ทำไมน้องมีจู๋แล้วหนูไม่มีโอ๊ยอย่าพูดน่าเกลียดอย่ายุ่งนี่แหละค่ะมันคือการปลูกฝังเรื่องราวเหล่านี้นั้นกระบวนการของการอบรมพลิกมุมมองเรื่องเพศคุยกับลูกเชิงบวกเนี่ยจึงเป็นกระบวนการที่จะทำให้พ่อแม่ก้าวข้ามความกลัวว่าจะคุยกับลูกยังไงแล้วก็เสริมทักษะการคุยเรื่องเพศเชิงบวกให้กับลูกซึ่งอันนี้คิดว่าเป็นหัวใจสำคัญมากที่เราจะสร้างโอกาสทองร่วมกันในครอบครัวเรื่องนี้ค่ะและกระบวนการที่ว่านี้ในการที่จะเข้าไปอบรมจะมีโอกาสสื่อถึงท่านผู้ชมได้อย่างไรท่านผู้ชมทุกท่านทั่วประเทศจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรมีคำตอบในช่วงต่อไปนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะบ่ายนี้มีอะไรในวันนี้ค่ะนุ่นยังอยู่ที่ไทยธานีตำบลบางเสร่จังหวัดชลบุรีค่ะหมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะนะคะโดยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยนั่นเองค่ะและนอกจากนี้ก็ยังถ่ายทอดเรื่องราวของสถาปัตยกรรมอันงดงามอีกด้วยนะคะโดยสถานที่แห่งนี้ค่ะเขายังมีกิจกรรมอีกมากมายแต่ว่าจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมกันเลยค่ะและตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็มาอยู่ในบรรยากาศการรับประทานอาหารแบบขันโตค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมของไทยธานีแห่งนี้นะคะในวันนี้ยังอยู่กับคุณจตุพรพิสารวาเลอร์ซึ่งเป็นเจ้าของไทยธานีแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจตุพรค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะที่ไทยธานีของเรามีกิจกรรมอะไรบ้างอะคะเราก็ที่เป็นไฮไลท์ของที่ก็จะเป็นกิจกรรมวิถีไทยด้วยนะคะเราก็มีโซนขนมข้าวต้มร้อยมาลัยใบสีแกะสลักผักผลไม้แล้วอย่างกิจกรรมที่เป็นศิลปะพื้นบ้านล่ะคะมีอะไรบ้างคะในโซนกิจกรรมวิถีไทยนั้นน่ะเราก็จะมีทำขนมข้าวต้มนะคะทำไปจิ้มไปนักท่องเที่ยวได้ทำของจริงแล้วก็มีงานร้อยมาลัยใบสีงานแกะสลักผักผลไม้ค่ะแล้วครูผู้สอนล่ะคะเป็นใครเรามีวิทยากรประจำแต่ละซุ้มที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้แล้วก็สามารถแนะนำนักท่องเที่ยวที่มาได้ทำจริงๆแล้วก็ได้ของดีๆกลับไปนะคะค่ะและกิจกรรมที่เป็นการละเล่นล่ะคะมีไหมคะทุกวันนะคะก็จะมีงานแสดงวัฒนศิลป์แล้วก็การละเล่นพื้นบ้านนักแสดงเด็กก็จะพานักท่องเที่ยวเล่นหมอนซ้อนผ้าเล่นงูกินหางอะไรอย่างนี้แสดงว่ากิจกรรมหลักๆของที่นี่เนี่ยนะคะเราไม่ได้เน้นแค่ว่าให้คุณมาดูเฉยๆแต่ว่าให้ลองไปสัมผัสลองเล่นลองทำจริงๆเลยไปลอยกระทงจริงเล่นสาดน้ำกันจริงๆด้วยใช่ค่ะอุ๊ยแต่ว่านุ่นแอบเห็นรถม้าค่ะค่ะเรามีรถม้าด้วยค่ะที่นี่ก็พานักท่องเที่ยวไปรอบๆโครงการเหมือนนั่งรถม้าแอวเมืองนั่นเองค่ะนะคะและที่สำคัญมาที่ไทยธานีแห่งนี้ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการมารับประทานอาหารแบบขันโตกขันโตก4ภาคค่ะมีความพิเศษยังไงคะต้นตำรับนี่มาจากภาคเหนือก็จะเป็นอาหารเหนือแท้ๆพญาชลบุรีเนี่ยเราเป็นภาคตะวันออกซึ่งอาหารเราก็จัดให้เป็นอาหาร4ภาคเพราะถ้าเป็นอาหารภาคเหนืออย่างเดียวคนทางนี้ก็อาจจะเห็นไม่ได้และอย่างในส่วนของผลไม้ล่ะคะมีไหมคะเรามีโซนผลไม้บุฟเฟ่ต์ด้านหลัง20กว่าชนิดให้นักท่องเที่ยวไทยหรือคนรุ่นใหม่ที่อยู่แต่ในกรุงเทพนะคะไม่ค่อยได้เห็นเอ๊ะต้นทุเรียนเป็นยังไงมะขามเทศอย่างเงี้ยปัจจุบันหาไม่ค่อยได้แต่ที่นี่มีให้เด็กๆดูค่ะได้ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะนุ่นเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะมาเที่ยวที่ไทยธานีแห่งนี้แล้วมีรายละเอียดในการเข้าชมยังไงบ้างคะค่ะไทยธานีหมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะนี่เราเปิดทุกวันนะคะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง1ทุ่มค่ะและถ้าเกิดว่าอยากจะมาทานขันโตกล่ะคะก็เราจะมีรอบมื้อกลางวันและก็มื้อเย็นด้วยค่ะกลางวัน2รอบตอนเย็น2รอบค่ะรับรองว่าจะเติมเต็มความสุขได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะค่ะเหมาะกับเป็น family trip เลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะมาสัมผัสความเป็นไทยแบบนี้ก็สามารถมาได้นะคะที่ไทยธานีตำบลบางเสร่จังหวัดชลบุรีค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณจตุพรมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราขอบคุณค่ะด้วยความยินดีค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วในช่วงของบ่ายนี้มีอะไรลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดเข้าค่ะกลับคุยกันต่อนะคะเอานี้เป็นคำถามก็คือว่าถ้าเรารู้แหละจะคว้าโอกาสทองแต่วิธีจะพูดอย่างไรเห็นบอกว่ามีวิธีการก็คือมีคอร์สอบรมค่ะประชาสัมพันธ์คอร์สเลยค่ะค่ะคิดว่าคอร์สอบรมนะคะพลิกมุมมองเรื่องเพศคุยกับลูกเชิงบวกนะคะเราจะ
เราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเนาะเราสามารถพูดได้ว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่จะมีคำตอบให้ทุกคำถา มที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนอยากถามแต่เราจะมีกระบวนการที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะมั่นใจขึ้นแล้วก็ลดความกังวลใจได้ที่จะสื่อสารกับลูกไม่ว่าลูกจะถามอะไรหรือไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นกับลูก คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้กับเด็กๆเนี่ยค่ะจะสามารถรับมือกับความรู้สึกตัวเองด้วยนะแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือรู้วิธีคุยกับลูกได้ทีนี้คอร์สที่ว่าเนี่ยไปอบรมที่ไหนฮะสมมติคุณผู้ชมดูรายการเออฉันอยากจะเรียนรู้มั่งเนี่ยต้องไปที่เรามีจัดอบรมทั่วประเทศนะคะเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยค่ะมีทุกเสาร์อาทิตย์สิ้นเดือนนะคะกันยาทุนธรรมมิถุนาถึงกันยาค่ะมีทั้งหมดเนี่ยค่ะต่างจังหวัดเนี่ยอีก7จังหวัด7ศูนย์อบรมนะคะอันนี้อบรมกันที่เดี๋ยวจะมีรายชื่อนะคะ7จังหวัดเนี่ยค่ะก็จะมีอ๋อหลายจุดเหรอหลายจุดเลยค่ะพร้อมกันค่ะคือหมายถึงว่าทุกสิ้นเดือนมิถุนาเนี่ยคอร์สแรกเนี่ยค่ะ25ถึง26มิถุนายนก็คือสนใจก็สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้บรรยากาศนี่คือบรรยากาศที่เห็นเวลาอบรมใช่ไหมคือเราสอนวิธีคิดเหมือนคิดวิเคราะห์ให้พ่อแม่ผู้ปกครองในการที่จะไปถ่ายทอดแต่ไม่ได้สอนให้ท่องจำไม่ได้บอกว่าคำถามนี้เธอจะตอบว่าอะไรใช่ไหมคะสองวันเนี่ยได้อะไรครับเพราะว่าสองวันนี้ออกมาแล้วได้ความมั่นใจค่ะหนึ่ง คุณรู้จะรู้เลยว่าสิ่งที่เป็นเงื่อนไขข้อจำกัดอยู่นั้นนะที่ไม่สามารถคุยกับลูกได้คืออะไรเราจะช่วยกันหาคำตอบนะคะเพื่อที่ว่า2วันเนี่ยเราตอบคำถามทุกเรื่องไม่หมดแต่ว่าหลังจากนั้นไปคุณจะสามารถคุยกับลูกได้ค่ะเรามีค่าใช้จ่าย500บาทต่อท่านนะคะคุณผู้ชมสนใจก็เข้าไปที่ไหนฮะไปเช็คดูว่าที่ก็ในเว็บไซต์เหรอฮะค่ะในเว็บไซต์นะคะ www.kuireungpet.com แล้วก็พิมพ์ภาษาไทยเลยนะค่ะคุยเรื่องเพศคุยเรื่องเพศค่ะ .com เลยแล้วก็เบอร์โทร0619190111ค่ะ06ละค่ะ0619190111ขึ้นหน้าจอแล้วค่ะหมายเลขโทรศัพท์ท่านผู้ชมวันนี้ขอบพระคุณนะครับทั้ง2ท่านนะฮะให้เกียรติร่วมรายการนะครับขอบคุณทุกท่านติดตามชมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมที่กังวลเรื่องนี้นะครับไม่เข้าใจหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปตามเบอร์ที่ว่านี้นะครับวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามถึงปัญหาที่ข้าข้องใจสับสนสงสัยให้ทุกคนเข้ามาเจอกันตรงนี้จะมีคำตอบให้กับปัญหาทิ้งเรื่องราวหนักใจเป็นสุขใจบ่ายนี้มีคำตอบ